หนึ่งนาทีกับกอปทอ หากผู้ขับขี่พบปัญหาพวงมลาลัยสั่นขณะขับขี่ไม่ควรมองข้ามเพราะนั่นเป็นสัญญาณของความผิดปกติของรถอาการสั่นของพวงมลาลัยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นทวงล้อไม่สมบูรณ์หรือไม่ก็เป็นเพราะยางเสื่อมสภาพเพราะยางจะสัมผัสกับพื้นถนนมากที่สุดเมื่อ,อยางถูกใช้งานเป็นระยะเวลานานหรือเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงอาจจะส่งผลให้ยางเสียรูปทรงของโครงสร้างได้และส่งผลให้พวงมลาลัยเกิดการสั่นได้เช่นกันนอกจากนี้อาจเกิดปัญหาที่หน้า จานเบรกมีการสึกที่ไม่สม่ำเสมอกันหรือที่เรียกว่าจานเบรกโคตซึ่งต้องแก้ไขด้วยการเจียหน้าสัมผัสของจานเบรกให้เสมอกันแต่หากอาการสั่นของพวงมลาลัยเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ขับขี่กดเท้าลงไปในแป้นเบรกด้วยน้ำหนักที่มากจนล้อใกล้จะหยุดนิ่งแสดงว่าระบ,บบบังคับเลี้ยวในส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นลูกหมากคันชักและลูกหมากคันทรงนั้นสึกหรอค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม